ผมว่าปัญหาของการลงทะเบียนมันน่าจะเกิดกับหลายคนเนาะก็อันดับแรกเราจะต้องลงทะเบียนโดยจะต้องมาดูตรงนี้ตลอดนะครับไอ้เมตามัสข้างล่างเนี่ยนะครับเพราะบางทีมันยังไม่ลงทะเบียนทําให้การเชื่อมต่อนี่เข้าไม่ได้นะครับก็อาจจะหลายคนนะครับทีนี้วิธีการก็เราจะต้องผมจะต้องออกหรือเปล่าไม่ต้องบอกคร่าวๆแล้วกันนะจะต้องเข้าไปในหน้าสมมติเปิดใหม่ขออนุญาตปิดแป๊บนึงครับเปิดใหม่แล้วกันนะครับเปิดใหม่เข้าไปที่แพลนอันเดดนะก็เข้าไป pandate.com แล้วเข้าไปฟาร์มผมน่าจะเข้าได้แหละเพราะลงทะเบียนแล้วนะครับเนี่ยหน้าตรงนี้แหละที่ล็อกอินเนี่ยพอกดปุ๊บนะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับรอสักแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นหน้าจอที่ลงทะเบียนมาแล้วก็กด MetaMask อันที่ขึ้นหน้าจอตรงกลางนะครับทีนี้หลายคนไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้ครับมันจะมีแค่เลข1เลข2เลข3ตามที่เราคลิกไปนะถ้าใครใจเย็นๆนะก็คลิกขึ้นมาเลข1แต่ใครใจร้อนก็ขึ้นมาเป็นเลข2เลข3เลข4ก็กดตรงนี้นะครับแล้วกดลงทะเบียนมันนะครับลงทะเบียนมันทีนี้ถ้าใครยังไม่ได้อีกก็ให้เข้าไปที่ในตัวของ YouTube ที่ผมทำไว้นะครับ มันจะมีมันจะมีตรงนี้ description ตรงนี้นะครับเมื่อกี้จะบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวอันไหนแล้วนะถือไปจริงๆผมอาจจะลืมไปแหละอันนี้มันให้ล็อกอินเมตามาสใหม่ทีนี้ก็ลงทะเบียนลงชื่อนะครับนี่ครับกดอันนี้เข้ามาจากนี้นะก็กดก๊อปปี้อย่าลืมมาเช็คเวลาลงล็อกอินอย่าลืมมาเช็คที่ปุ่ม3ปุ่มแล้วก็ข้างล่างที่เมตามาสเพื่อจะลงชื่อครับตรงนั้นแหละมันสำคัญอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องขึ้นใหม่แอคเคาท์นะไม่ขึ้นล็อกอินปุ่มเขียวๆนะครับแสดงว่าเข้าได้แล้วเนี่ยเป็นการคล้ายๆเข้ามาเพื่อลงทะเบียนนะต้องให้ถึงหน้าจอนี้นะหน้าจอที่จะต้องขึ้นมาแอคเคาท์นะครับเป็นการลงทะเบียนถ้าคุณยังติดล็อกอินอยู่ผมไม่รู้ว่าหน้าจอนั้นน่ะเป็นการลงทะเบียนได้อย่างยุติธรรมนะครับหลักเหรียญเนี้ยมันได้ทําการล็อกอินหรือยังนี่ผมล็อกแล้วกันเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปหน้าจอของแฟนเดทนี้แล้วก็วางแอดเดทนี้ลงไปแล้วกดโกครับไอ้ลิงก์นี้แหละมันจะมาหน้าจอนี้เพื่อแล้วก็ส่วนใหญ่ก็กดตรงนี้ได้แล้วก็พอกดปุ๊บ1ครั้งก็รอตรงนี้นิดนึงเพื่อมันลิงก์มาตรงนี้นะครับแล้วกดเซ็นชื่อแบบนี้ครับถ้าเซ็นชื่อแบบนี้ได้แล้วส่วนใหญ่จะได้นะถ้าเซ็นชื่อแบบนี้ส่วนใหญ่จะได้แล้วก็ลองเข้าไปอีกทีนึงนะครับประมาณนี้น่าจะได้ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ครับลองดูนะครับโอเคแค่นี้แหละ